หรือเปล่าครับโอ้โหแล้วลุงจะตอบว่าไงเอาปัญญาไหนมาตอบเนาะนะครับว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่างตรงกลางกับว่างและไม่ว่างกันแล้วกันทั้งนั้นเออดีไหมครับเมื่อบอกว่าว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่างตรงกลางของของสิ่งกันแล้วกันใช่ไหมว่างก็คือสิ่งที่หนึ่งไม่ว่างสิ่งที่สองก็เหมือนกับตัณหาตัณหากับวิภวตัณหาอย่างเงี้ยนะวิภวตัณหาก็ไม่ใช่ตัณหาก็ไม่ใช่นั่นก็อยู่ตรงกลางระหว่างตัณหากับวิภวตัณหาเนี่ยทำนองในการครับว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องอยู่ตรงกลางระหว่างว่างกับไม่ว่างเหมือนกับคำว่าเชื่อกับไม่เชื่ออยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่ออยู่ตรงกลางระหว่างดีกับไม่ดีสิ่งนี้ภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าอิทัปปัจจยตานะหรือว่าเหรียญสองด้านก็แปลว่าด้านที่สามของเหรียญเห็นไหมอยู่ตรงกลางระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเอาภาษาเข้ามาวางนั่นก็ได้แค่นี้เองนะครับมันไม่มีภาษาเกินไปกว่านี้อีกแล้วนี่เป็นต้นถ้าหากว่าภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจถามว่าเวลาลูกเล่าให้ฟังเข้าใจไหมเนี่ยมันก็อยู่แค่ตรงนี้แต่การเข้าถึงเนี่ยมันเลยภาษาทีเนี้ยการถึงมันเลยภาษาใช่ไหมต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้การเข้าถึงมันจะเลยภาษาคนเข้าถึงจะรู้สึกเองครับมันจะบอกผ่านความรู้สึกของเราเองแปลว่าต้องปฏิบัติได้นะครับจึงจะรู้สึกอย่างที่ดูกำลังพูดให้ฟังตรงเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับโอเคนะเข้าใจแล้วจ้าคุณ